วิกฤตฝุ่นทำลายสุขภาพทำลายต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วนโยบายในการแก้วิกฤตฝุ่นอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทำนโยบายหาเสียงมีหรือไม่ไปฟังกันค่ะรถที่อยู่สภาพเก่าซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ในระยะสั้นมีประมาณ4ล้านกว่าคันเนี่ยนะครับออกมาเนี่ย40ล้านคันนี่ไม่4ล้านคันนะครับจะเปลี่ยนยังไงเขาจะเป็น EV conversion คือการเปลี่ยนรถเก่าไปสู่รถ EV นั้นจะเป็นนโยบายสำคัญอันหนึ่งของพลังประชารัฐและเร่งการเปลี่ยนผ่านรถใหม่ไปสู่รถ EV นะครับอันนี้จะนำไปถึงการแก้ปัญหาหลายเรื่องรวมทั้ง PM 0.5 ที่เราพูดถึงกันอยู่ด้วยนะและสำคัญที่สุดครับโรงไฟฟ้าชุมชนที่เคยพูดถึงจะเป็นนโยบายหลักอีกนโยบายหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องของ PM 2.5 คือการต้องให้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็สังคมที่ดีมีธรรมาภิบาลนะคะต้องมาคุยกันเรื่องของการรับซื้อสินค้าเกษตรที่มีการเผาด้วยเพราะว่าปราศจากการร่วมมือของภาคเอกชนแล้วน่าจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเผาได้จริงจังถ้าหากว่าการปลูกต้นไม้นั้นมันอยู่ในที่ของเอกชนที่ของประชาชนที่ของราษฎรมันก็เป็นต้นไม้เหมือนกันใช่ไหมนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ออกนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างราษฎรกับรัฐจะเกิดขึ้นการที่ท่านเข้าไปอยู่ในที่นั้นมาก่อนปีอะไรและเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่ได้สำคัญมากเงื่อนไขในการที่ท่านจะต้องมีต้นไม้อาจจะไม่มากมายแต่ถ้าหากว่าท่านมาอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญหน่อยเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะต้องมีต้นไม้ยืนต้นอาจจะมากขึ้นผมเชื่อว่าราษฎรนะครับถ้าเขารู้ว่าคำว่าต้นไม้ยืนต้นมันหมายถึงยางพาราก็ได้นะครับมันหมายถึงพืชเศรษฐกิจตัวอื่นใดก็ได้ขอให้มันเป็นไม้ยืนต้นแล้วมันพร้อมที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปลดภาวะโลกร้อนได้เนี่ยผมคิดว่าเขาอยากให้ความร่วมมือนะครับ